านะคะระยะที่เขาพูดถึงเมื่อพ.ศ. 2493ถึงพ.ศ. 2494นั่นเป็นผลงานของเวนคินกับแฟรงคินนะคะผู้หญิงกับผู้ชายที่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาปีพ.ศ. 2496เจดีวอตสันนะคะนักชีวเคมีชาวอเมริกันกับเอฟคริกนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษคือมันพูดง่ายๆว่ามันมีผลงานของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าการข้อมูลที่1ที่2ที่3ประกอบกันจนกระทั่งได้มาเป็นโครงสร้างของ DNA ที่แท้จริงอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็พูดสรุปรวมกันไปไม่แยกแยะนะคะนี่เป็นประวัติความเป็นมาสำหรับวัตสันกับคริกคนอเมริกันกับคนอังกฤษนะคะเขาปรากฏว่าได้เสนอแบบจำลองโครงสร้างโมเลกุลของ DNA ที่สมบูรณ์ที่สุดวิธีการที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คือเขารวบรวมผลงานการทดลองค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านที่ทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้กระทั่งของสองท่านเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงก็คือเวนคินกับแฟรงคินที่พูดนะคะเกี่ยวกับการฉายรังสี X ผ่านผลึกของ DNA แล้วดูการหักเหของแสงที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มเอามาสรุปรวมกันแล้วก็สองท่านนี้ก็คือวัตสันกับคริกนี้ก็เอารวบประมวลแล้วได้แบบจำลองออกมาพบว่านะคะพันธะเคมีที่เชื่อมระหว่างโพลีนิโคไทด์สองสายให้ติดกันนั้นก็คือพันธะไฮโดรเจนอย่าลืมนะคะเขาบอกโพลีนิโคไทด์ที่ประกอบกันเป็น DNA นั้นเป็นโพลีนิโคไทด์สองสายพันกันเป็นเกลียวและระหว่างสายนั้นมีการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเอฟก่อนหน้านี้มีพันธะโคเวเรนต์มีการเชื่อมระหว่างอะไรกับอะไรคะพันธะโคเวเรนต์เป็นการเชื่อมระหว่างโมเลกุลของอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วเบสกับน้ำตาลดีออกซิไรโบสตรงตำคาร์บอนตำแหน่งที่1จำได้ไหมคะนั่นเชื่อมด้วยพันธะโคเวเรนต์อันนี้มันจะมีการเชื่อมมีพันธะไฮโดรเจนเชื่อมระหว่างคู่เบสพอเบสกับเบนต้องไปชนกันในระหว่างสายซึ่งตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวจะมีภาพว่าโพลีนิโคไทด์สองสายที่ติดกันนี้มีการเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเชื่อมระหว่างคู่เบสความจริงพันธะไฮโดรเจนนี้เขาบอกมันไม่แข็งแรงเหมือนกับพันธะอื่นในเคมีแต่ถือว่าจำนวนมากเท่าไหร่ความแข็งแรงก็จะตามขึ้นมาเท่านั้นเพราะในเรื่องของพันธะไฮโดรเจนนั้นจะในเรื่องที่มันเชื่อมระหว่างคู่เบสนี่มันจะไม่มีพันธะเดียวตั้งแต่2พันธะขึ้นไปที่มันมาเชื่อมต่อกันนะคะมันเราตอนนี้ที่เขาบอกกล่าวถึงเรื่องของพันธะโคเวเรนต์1พันธะไฮโดรเจน2ต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของนิโคไทด์โพลีนิโคไทด์ด้วยกันทั้งนั้นจากการศึกษาโครงสร้างของเบสทั้ง4ชนิดพบว่าระหว่างเบส A กับ T A กับ T นั้นนะเป็นคู่เบสที่มีจำนวนปริมาณเบสใกล้เคียงกันพันธะที่เชื่อมระหว่างพันธะไฮโดรเจนที่เชื่อมระหว่าง A กับ T นี้จะมี2พันธะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการเชื่อมระหว่างเบสคู่ C กับ G ใครจะมาก่อนก็ได้ระหว่าง C กับ G จะเป็น G กับ C หรือ C กับ Gจะมีการเชื่อมโดยใช้มีพันธะอยู่3พันธะด้วยกันอันนี้จากภาพหนังสือของเราภาพที่12ในหน้า55นะคะแต่ครูเอามาไว้ในสไลด์แล้วแต่คำถามไม่ได้มีเดี๋ยวครูจะถามคำถามปากเปล่าดูซิว่านักเรียนจะตอบคำถามนั้นได้ไหมนะคะนักเรียนดูจากภาพนะคะเห็นไหมคะว่าสามหลับอันนี้เป็นอะไรคะ
คู่เบสอะไรกับอะไรสีม่วงนี้เป็นอะดีนีนสีดำๆที่ว่านี้เป็นไทมีนไทมีนกับอะดีนีนเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะแต่ถ้าเป็นระหว่างอะไรนะคะกวานีนกับไซโตซีนมีพันธะเชื่อมกัน3พันธะที่เป็นเรื่องที่สรุปออกมาให้เห็นนี่จากรูปนี้เขามีคำถามในหนังสือของเราในหน้า55ครูถามคำถามว่านักเรียนคิดว่าโครงสร้างของ DNA ที่มีลักษณะเป็น2สายโดยมีการจับกันของคู่เบสของสาย DNA แต่ละสายมีผลดีต่อ DNA อย่างไรโครงสร้างของ DNA ที่มีลักษณะ2สายมาต่อกันเข้าอย่างนี้โดยมีการจับคู่กันของคู่เบสคู่ที่มีปริมาณเท่ากันมีผลดีต่อ DNA อย่างไรการที่สิ่งเท่ากันมาจับกันเข้าแล้วมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือพันธะไฮโดรเจนยึดเหนี่ยวคิดว่ามันมีความคอนแคลนหลุดง่ายหรือว่าคือถ้าลองไม่เท่ามาจับกันมันอาจจะมีอะไรที่ไม่สมดุลแต่การที่มีความเท่ากันนี้เขาบอกว่าทำให้โมเลกุลของ DNA นั้นเสถียรคือมันจะค่อนข้างคงที่นะคะเนื่องจากเบสจับกันแบบจำเพาะคือใครกับใครจับกันA กับ T จับกัน C กับ G ก็มาจับกันโดยในลักษณะที่เข้าคู่กันได้ลักษณะนี้นะคะเขาบอกว่าถ้า DNA เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมีผลต่อการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เท่ากันจะเปลี่ยนแปลงง่ายแต่การที่มันเท่ากันอย่างนี้มันจะค่อนข้างคงที่จับกันคงที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงยากนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีในการที่เกิดมาเข้าคู่กันในรูปแบบที่จำนวนมันเท่ากันนะเวลาที่ DNA มันจะบิดเกลียวไปมันก็จะทำให้มีความสะดวกในการที่จะทำงานอื่นต่อไปนี่อีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าแรงยึดระหว่างเบสคู่ A กับ T และ C กับ G คู่ใดมีความแข็งแรงมากกว่ากันใครก็ตอบได้มั้งแรงยึดระหว่างคู่ A กับ T ดูจากในสไลด์ A กับ T มีพันธะ2พันธะ C กับ G มีพันธะ3พันธะเขาถามว่าแรงยึดระหว่าง2คู่นี้คู่ใดมีความแข็งแรงมากกว่ากัน C กับ G เพราะเหตุใดมากกว่ากันนะคะมันมีตั้ง3ในกรณีนี้เพราะมันยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะ3พันธะที่พูดถึงเอาละทีนี้เรามาดูต่อไปที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับผลงานของนะคะลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไดอะแกรมที่พูดถึงอะไรคะ DNA อีกรูปแบบหนึ่งวัตสันและคลิกเสนอว่าโครงสร้างโมเลกุลของ DNA นั้นจะประกอบด้วยนะคะเห็นไหมคะลักษณะเป็น DNA ที่บิดเป็นเกลียวลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะแล้วแต่ละสีของเบส2ข้างนั้นจะเห็นว่ามันมาจับคู่กันนะคะในหนังสือของเราก็จะบอกสีไว้ก็แล้วแต่พอลีนโพลีนเคไทป์2สายพันกันบิดเป็นเกลียวลักษณะเกลียวที่ว่านั้นก็ใช้คำว่า double helix ก็คือเกลียวคู่เวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเกลียวแต่ละรอบห่างเท่าๆกันและมีคู่เบสจำนวนเท่ากันงั้นถ้าถามว่า DNA นั้นมีลักษณะเป็นอะไรเป็นโพลีนิโคไทด์2สายจับคู่กันบิดกันเป็นเกลียวแบบมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ที่เรียกว่าดับเบิลเฮลิกเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเกลียวแต่ละรอบห่างเท่าๆกันนะคะมีคู่เบสจำนวนเท่ากันเดี๋ยวเราจะมาดูจากรูปของเรานับได้ว่ามีคู่เบสเท่าไหร่นะคะโด
เบสแต่ละสายของ DNA เขาถือว่าเป็น complementary base pair ก็คือเป็นเบสคู่สมคือเบสคู่ที่มีจำนวนปริมาณเท่าๆกันอย่างเช่น A จะจับคู่กับ T A กับ T นี้ถือว่าเป็น complementary base pair ทำนองเดียวกัน C กับ G ก็เช่นเดียวกันและยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนที่เท่ากันไหมคะพันธะไฮโดรเจนที่ยึดระหว่างคู่เบสคู่สมนี้เท่ากันไหม A กับ T เท่ากันด้วยคนละคู่กันนะคะ A กับ T มีพันธะไฮโดรเจน2ที่ยึดไว้ C กับ G มีพันธะไฮโดรเจน3นะคะพันธะไฮโดรเจนจะไม่เท่ากันดังนั้นที่เขาพูดถึงนะคะโครงสร้างของ DNA ถ้าว่าไปแล้วลักษณะคล้ายบันไดเวียนโดยส่วนประกอบที่ว่าคงที่ในระหว่างเบสแต่ละชนิดในระหว่างนิวโคลไทด์แต่ละชนิดก็คือน้ำตาลดีออกซีไรโบสกับหมู่ฟอสเฟตนั้นถือว่าเป็นราวบันไดส่วนขั้นบันไดก็คือเบสแต่ละคู่บันไดขั้นหนึ่งอาจจะเป็น A กับ T อีกขั้นหนึ่งอาจจะเป็น T กับ A อะไรก็แล้วแต่และอีกขั้นหนึ่งอาจจะเป็น C กับ G หรือ G กับ C ก็ได้หรือจะเป็นบันไดขั้นซ้ำๆซ้ำๆกันก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะทีนี้ดูจากภาพในสไลด์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูจากในหนังสือของเราจะเห็นว่าสำหรับแดกสำหรับโมเดลที่เป็นสีเขียวๆสีอะไรนะคะสีมันเย็นนี้ชมพูนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขียวนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นราวบันไดส่วนที่เป็นขั้นบันไดที่เป็นเบสนั้นก็จะเป็นสีชมพูม่วงๆนี้นะคะลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่บิดเป็นเกลียวลักษณะที่เขาพูดถึงนะคะตรงส่วนนี้จะเห็นว่าระหว่างอะไรกับอะไรคะระหว่าง A กับ T มีพันธะ2พันธะนะคะอันนี้ C กับ G มี3พันธะอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นว่าส่วนที่เป็นราวบันไดที่เป็นสีเทาทึบๆนั้นคืออะไรคะหมู่ฟอสเฟตกับน้ำตาลน้ำตาลทางด้านซ้ายน้ำตาลมันจะหัวขึ้นปกติเหมือนกับที่เรารู้แต่ถ้าเป็นทางด้านขวาเป็นไงคะหัวจะกลับนะคะทางด้านนี้ถ้าเป็นทางด้านนี้เป็น5พลายนะคะส่วนท้ายสุดจะเป็น3พลายและทำนองเดียวกันจะกลับกันทางด้านล่างอีกซ้ายอีกซีกนึงจะเป็น5พลายด้านบนจะเป็น3พลายเพราะฉะนั้นสายโพลีนิวเคลียไทด์นั้น2สายมันจะเป็นปลายคนละข้างกันนะคะนี่ก็เป็นลักษณะส่วนของโมเดลเกี่ยวกับเรื่องของDNA นะคะนักเรียนจะเห็นว่าก็ทำรูปแบบ C กับ G ความจริงรูปอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกนักไม่เหมือนกับในหนังสือของเราเขาจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเล็กเกินไปให้รู้ว่า C กับ G นะคะ C กับ G นั้นก็จะเชื่อมต่อกัน A กับ T เชื่อมต่อกันแต่ถ้าจะมาดูพันธะไฮโดรเจนจะดูไม่ได้ตรงนี้นะคะนี่จะเห็นว่าชี้ให้เห็น pair of base ก็คือคู่ของเบสคู่ที่เหมือนนะคะนี่ดูจากรูปนี้เราจะนับช่วงตามที่คำถามเรามีนั้นคงไม่ได้เรามาดูจากรูปในหนังสือของเรา นี่เรียนดูรูปจากในหนังสือของเราแล้วดูซิว่านะคะ
ูจากหนังสือนะคะภาพที่13ในหน้า56ขอดูจากในหนังสือนิดนึงค่ะจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าทางซีกซ้ายขึ้นต้นด้วย5พลายลงท้ายด้วย3พลายใช่ไหมคะมีหมู่ฟอสเฟตแล้วก็โมเลนิวโอไทด์แรกก็เป็นไงคะหมู่ฟอสเฟตดีออกซิไรโบสแล้วก็เบสทีใช่ไหมคะนิวโอไทด์ที่2ทางด้านนี้หมู่ฟอสเฟตดีออกซิกับเบสควานีนนะคะนี่จะเป็นเรียงกัน4โมเลกุลนิวโอไทด์4โมเลกุลแล้วก็ปล่อย3พลายไว้คอยให้โมเลกุลอื่นของนิวโอไทด์มาต่อดูทางด้านขวามือบ้างจะเห็นว่าน้ำตาลดีออกซินี้จะหัวกลับนะคะเพราะต้องเอาปลาย5พลายไว้ทางด้านนี้3พลายไว้ทางด้านบนแล้วก็จะเห็นว่าเบส A กับ T เชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน2พันธะ C กับ G เชื่อมกันด้วยพันธะ3พันธะนะคะเอาละทีนี้มาดูจากภาพนี้ภาพนี้นั้นจะเห็นว่าช่วง1เกลียวก็บิด2หนนะคะ1เกลียวไม่ใช่ท่อน1นะคะ2ท่อนนี้ถือว่า1เกลียวเขาถามว่าใน1เกลียวของ DNA ประกอบด้วยเบสกี่คู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คู่ด้วยกันนะคะอันนี้จะเห็นว่าความกว้างของเกลียวนั้น20อังสตรอมนะคะแล้วก็ความยาวของ1เกลียวก็เป็น34อังสตรอมและถ้าถามว่าบันไดแต่ละขั้นห่างกันเท่าไหร่นะคะก็เอา10หารเพราะมี10คู่เบสก็10หารก็เป็น 3.4 อังสตรอมทีนี้ในกรณีนี้เขามีคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าในโมเลกุลของ DNA ประกอบด้วยโพลีนิวคลีอไทด์2สายและโพลีนิวคลีอไทด์สาย1มีลำดับเบสเป็น5พลายแล้วก็ A C G T C A G แล้วก็3พลายถามว่าอีกสาย1จะเป็นอย่างไรนักเรียนดูจากคำถามนี้นะคะดูเฉพาะตรงนี้5พลายแล้วก็ A C G T C A G แล้วก็3พลายถามว่าโพลีนิวคลีอไทด์สายที่มาคู่กันน่าจะขึ้นต้นด้วยกี่พลายคะ3พลายแล้วตามด้วยอักษรอะไร T G C A G T C แล้วลงท้ายด้วย5พลายนี่คือคำตอบง่ายไหมคะง่ายจะตายตอนนี้เราจะได้แบบฝึกหัดที่ง่ายๆไม่ยากเหมือนตอนครั้งแรกนะคะเอาล่ะมาดูต่อไปจากสไลด์จากภาพโครงสร้างของ DNA เขาบอกว่าโพลีนิวคลีอไทด์2สายจะอยู่ห่างกัน20อังสตรอมหน่วยที่ใช้นะคะจะเห็นว่าอังสตรอมที่เขาใช้นั้นใช้อักษรแล้วก็มีคล้ายๆเลข0อยู่เหนือตัวอักษรอีกทีหนึ่งนะคะไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งเกลียวแต่ละรอบยาว34อังสตรอมแต่ละนิวคลีอไทด์มีระยะห่างกัน 3.4 อังสตรอมหรือแต่ละคู่เบสนั่นเองห่างกันหรือบันไดแต่ละขั้นพูดง่ายๆห่างกัน 3.4 อังสตรอมแต่ถ้านับเกลียวทั้งหมดนั้นก็จะเป็น1เกลียวก็คือ34อังสตรอมซึ่งมี10คู่เบสเบสแต่ละคู่ห่างกัน 3.4 อังสตรอมความกว้างของมัน20อังสตรอมนี่เป็นหน่วยที่เขาพูดถึงโครงสร้างของ DNAแม้ว่า DNA จะมีนิวคลีอไทด์เพียง4ชนิดแต่โมเลกุลของ DNA จะมีความแตกต่างกันหลายชนิดด้วยกันเขาบอกว่าถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีอไทด์2โมเลกุลเรียงกันจะสามารถจัดเรียงให้แตกต่างกันได้ทั้งหมด16แบบอันนี้ถ้านักเรียนนึกถึงคณิตศาสตร์มันจะไม่ยากมีเบสอยู่4ชนิดเอามาครั้งละ2ชนิด
เลือกมาครั้งละ2ชนิดเราก็ใช้4ยกกำลัง2ก็เป็นเท่าไหร่คะ16นะได้เป็น16แบบถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์2โมเลกุลเรียงกันมีอะไรบ้างคะ A กับ T ก็ได้ A กับ A ได้ไหมคะ A กับ A จับกันไม่ได้ใช่ไหมคะ A กับ T อีกอันนึงก็เป็น T กับ A ก็ได้ใช่ไหมคะกลับกัน T กับ A A กับ T แต่ A กับ A ไม่ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์2โมเลกุลเรียงกันจะสามารถจัดเรียงให้แตกต่างกันได้อันนี้นักเรียนไม่ต้องไปนึกถึงการจับคู่นะคะเขาบอกแม้ในกรณีที่ DNA จะมีนิวคลีโอไทด์เพียง4ชนิดแต่โมเลกุลของ DNA จะมีความแตกต่างกันได้หลายชนิดหมายถึงว่ามันมีความเรียงลำดับกันนะคะการที่จะได้16แบบนักเรียนต้องคิดแล้ว A กับ A ก็ได้ T กับ T ก็ได้ C กับ C ก็ได้ G กับ G ก็ได้ได้4แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็น A แล้วก็เป็นลักษณะเรียงกันทีละคู่อย่างนี้ลองเขียนออกมาที่จะได้16แบบไหมที่เป็นอย่างนี้นั้นเขามีคำถามว่าถ้า DNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์3โมเลกุลจะเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ให้แตกต่างกันได้กี่แบบตอบได้เลยไหมนักคณิตศาสตร์มี4แบบเลือกเอามาครั้งละ2ก็ได้เป็น16มีอยู่4แบบเรื่องครั้งละ3เท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้จะนำมาซึ่งเรื่องเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมจะใช้เบสเพียงแค่3ตัวเท่านั้นถามว่ามีกี่แบบโอ้คิดนานจังเลย4ยกกำลัง3เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละ64โอ้ยากมากนะคะก็ต้องการคำตอบและถ้าให้เรานั่งเขียน64ก็นั่งเขียนได้นะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวนั่งเขียนไป64แบบ AA 3ตัวแล้วก็ต่อไปไอ้พวก3ตัวนี้เราได้แล้ว AA TTT AAA TTT CCC GGG และทีนี้ก็เอามาแทรกทีละตัวขี้ค้านนั่งเพลินไปซะอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้นี้กรณีนี้เขาพูดถึงว่าDNA นั้นมีวิธีการกำหนดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรนะคะในกรณีที่พูดถึงนี้ดูซิว่ากำหนดได้อย่างไรเราก็มาดูหัวข้อถัดไปหัวข้อที่6ในหน้า57นะคะก็คือ